ทั้งหมดเกี่ยวกับสละที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสละดที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ w o m e n Gardening หากผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะสละ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวอินโดนีเซียคุ้นหูเป็นอย่างดีสละปอนดอกที่มีต้นกำเนิดจากยกยากาตาเป็นประเภทของสลัที่มักเป็นที่ต้องการและสลักุลาปาเซอร์ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยไม่น้อยไปกว่ากันสลักุลาปาเซอร์บาหลีเป็นของที่ละลึกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากเมื่อคุณไปเที่ยวพักผ่อนที่บาหลีผลไม้นี้ขึ้นชื่อว่า เป็นสินค้าชั้นดีของชาวบาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสลาดชนิดนี้เป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มักพบในพื้นที่กาลังอาแซมความยอดเยี่ยมของสลากกุลาปาเซอร์ตามแบบฉบับของบาหลีคุณอาจจะสงสัยว่าสลากกุลาปาเซอร์กับสลากอื่นๆต่างกันอย่างไรสลากชนิดนี้เมื่อเทียบกับสลักอื่นๆคือเพราะมันมีรสชาติที่หวานมาก อันที่จริงสลักกุลาปาเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของสลัดแบบบาหลีเพียงแต่ว่าสลักกุลาปาเซอร์มีข้อดีที่แตกต่างจากสลัดบาหลีทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นในทางเกษตรกรรมสลักกุลาปาเซอร์เป็นพันหนึ่งของสลัดบาหลีคุณสามารถได้รสหวานจากสลักกุลาปาเซอร์เพราะสลัดนี้มีปริมาณน้ําสูงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชาวบาหลีจึงมักนาผลไม้ชนิดนี้ มาหมักจนได้เป็นไวน์สลัดที่มีแอลกอฮอล์สูงถึง13.5สเปอร์เซนสลัดชนิดนี้มีรูปร่างเล็กกว่าสลับบาหลีหรือสลัปอนดอกเนื้อผลไม้ไม่หนักเกินไปมักเป็นสีขาวภายในผลไม้นี้มักจะมีเนื้อสลับประมาณ1-3ชิ้นไม่ใช่ว่าทุกชิ้นจะมีเมล็ดเพราะมันเล็กเกินไปสลับกุลาปาเซอร์ที่บริโภคเมื่อผลยังอ่อนจะมีรสเปรี้ยวในขณะที่ผลไม้นี้เมื่อแก่เนื้อผลไม้จะหวานมาก ลักษณะเนื้อค่อนข้างหยาบตามลาหาสลากุลาปาเซบาหลีราคาถูกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อของที่ระลึกสไตล์บาหลีในราคาถูกคือช่วงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวคุณสามารถซื้อสลากุลาปาเซบาหลีได้ในราคาประมาณ1 3 0 0 0ถึง25,000รูเปียซึ่งมีประมาณ18ผลการซื้อสลากุลาปาเซเพื่อเป็นของที่ระลึก สามารถซื้อได้ที่ตลาดดั้งเดิมหรือร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกแบบบาหลีทั่วไปหนึ่งในตลาดดั้งเดิมที่คุณสามารถเยี่ยมชมได้คือพลาซ่าซินดูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซานโนแล้วถ้าไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้สลากกูลาปาเซอร์ละ่ะในช่วงเวลาเช่นนี้ชอบหรือไม่ชอบคุณต้องเต็มใจที่จะใช้ใจ่ายมากขึ้นโดยปกตินอกฤดูเก็บเกี่ยวสลาก,กุลาปาเซอร์จะตั้งราคาตั้งแต่ ห0หมื่นถึงเก้าหรูเปียต,ต่อกิโลนอกจากจะแพงแล้วการซื้อในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลยังต้องรอล่วงหน้าอีกด้วยเพราะไม่สามารถซื้อได้โดยตรงโดยเฉพาะเมื่อซื้อที่ตลาดดั้งเดิมโดยปกติแล้วการสั่งซื้อสามารถให้บริการได้หลังจากทําการจองสั่งซื้อล่วงหน้า2วันอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะสัมผัสช่วงเวลาใดเมื่อซื้อผลไม้สลักุลาปาบาลีนี้ คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนอกจากนี้สลัดนี้มีรสชาติที่โดดเด่นมากรับรองอร่อยชัวร์